โอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะกุหลาบแม่จิมนะโดนบุ้งหนอนแมลงนะคะกัดกินใบหมดเลยค่ะเนี่ยสภาพแย่มากๆเลยนะคะนี่แม่จิมก็เลยจ้านี่ค่ะมาเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะทำให้กลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะเนี่ยดูสิคะนี่หน้าฝนด้วยนะคะบุ้งแบบระบาดมากๆเลยค่ะที่ตัวเป็นขนๆน่ะดูสิคะเนี่ยกินหมดเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่จิ๋มก็จะมาเปลี่ยนกระถางใหม่นะมาบำรุงใหม่เลยพร้อมกับกำจัดเชื้อราในดินด้วยนี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ทำแล้วนะคะประมาณ14วันเราก็จะได้กุหลาบต้นใหม่นะคะต้นใหม่แบบนี้เลยแตกยอดแตกใบดีงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเอาทิ้งนะเสียดายค่ะต้นไม้สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ค่ะจากต้นเก่าๆนะคะกระถางเก่ามาเป็นต้นใหม่มาบำรุงแบบนี้เลยมาทำวิธีนี้เลยเดี๋ยวแม่จิ๋มพาทำนะไปทำพร้อมกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีดินหนึ่งส่วนนะคะจะเป็นดินร่วนปนทรายหรือว่าดินดำก็ได้นะคะแล้วก็จะมีดินถุงนะคะที่ซื้อมาจากร้านขายต้นไม้นะคะหนึ่งส่วนแล้วก็มีปุ๋ยนะคะมีปุ๋ยข้อปุ๋ยขี้วัวนะคะนี่แม่จิ๋มเพิ่งไปเอามาเนาะนี่อีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีกากมะพร้าวแช่น้ำดินซีสังเคราะห์แสงนะคะหนึ่งขวดเล็กนะคะ600มล.ค่ะแล้วก็จะมีปูนขาวค่ะเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนกระถางกันเลยนะคะขั้นตอนแรกคือมาผสมดินปลูกใหม่ก่อนค่ะเดี๋ยวแม่จิ๋มทำเลยนะเดี๋ยวแม่จิ๋มก็จะตักปุ๋ยคอกนะคะ1ส่วนลงไปผสมกับดินเลยค่ะอู้ฝนจะตกแล้วค่ะคุณผู้ชมตักปุ๋ยคอกลงไปเลยนะคะผสมเลยฝนมาแล้วนะคะคลุกดินกับปุ๋ยขี้วัวนะคะผสมกันเลยหายเข้ากันหลังจากผสมดินปลูกแล้วนะคะก็นำใส่กระถางได้เลยค่ะเนี่ยค่ะนี้จะเป็นกระถางนะคะไม่จิ๋มไปใช้กากมะพร้าวนอกรองก้นถุงค่ะเทลงไปเลยแล้วทำแบบง่ายๆนะคะแล้วก็นำดินค่ะใส่กระถางเลยค่ะใส่พอประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็โรยด้วยปูนขาวนะคะกระถางใหญ่แบบนี้นะคะสักสองช้อนโต๊ะค่ะกำจัดเชื้อรานะคะมาแรงในดินนะคะนี่นะคะใช้ปูนขาวค่ะคุณผู้ชมโรยเลยเหมือนที่แม่จิ๋มปลูกมะลิก็ทำแบบนี้นะคะโรยเลยค่ะประมาณสองหลังจากนั้นก็นำดินลงไปค่ะให้เกือบเต็มกระถางเลยค่ะแต่ไม่ต้องเต็มนะคะเดี๋ยวแม่จิ๋มขออนุญาตนะคะเติมดินลงไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราเตรียมดินไว้นะคะประมาณนี้แล้วก็ขุดหลุมไว้นะคะทีนี้เรามาดูโอ้โหเนี่ยค่ะดูสิคะต้นกุหลาบแม่จิ๋มนะโดนบุ้งนอนกัดกินใบเป็นทั้งใบเหลืองนะคะเป็นโรคสีน้ําตาลอย่างเงี้ยคือลักษณะอย่างเงี้ยคือบางท่านอาจจะทิ้งไปเลยนะคะแต่แม่จิ๋มจะไม่ทิ้งนะมาปลูกใหม่ค่ะคุณผู้ชมทําได้นะคะมาฟื้นฟูต้นกุหลาบกันเดี๋ยวเขาก็กลับมางามเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมนะคะใช้เสียมเล็กหรือว่าพั่วแบบนี้นะคะจิ้มลงไปเลยค่ะนำดินขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อเป็นการย้ายกระถางดินของแม่จิ้มยังสภาพดีอยู่นะคะมันจะไม่แน่นมากเนี่ยจับเลยค่ะพอเราเนี่ยทำอย่างเงี้ยนะคะให้รอบคนต้นเลยมันจะออกง่ายนะคะนี่มาทั้งรากแบบนี้เลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะได้ลักษณะแบบนี้เห็นรากเลยเนี่ยค่ะแล้วก็นำมาลงกระถางเลยนะคะทีนี้เราก็ใช้ดินกลบเลยค่ะเหตุผลที่แม่จิ๋มบอกว่าไม่ให้เติมดินให้เต็มกระถางนี่คือแบบนี้นะคะแล้วก็ขุดตุ่มลงไปเพื่อที่เราจะได้วางต้นไม้ของเราง่ายๆนะคะทีนี้เราหลังจากที่เราวางต้นกุหลาบต้นไม้ของเรากึ่งกลางเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ใช้ดินนะคะที่เหลือค่ะกลบลงไปเลยค่ะเอาให้แบบว่าเยอะเลยค่ะเกือบเต็มเลยค่ะหรือไม่ก็เต็มเลยนะคะทีนี้ก็กดดินให้แน่นเลยค่ะขยับได้นะคะเหมือนกับเป็นการกระทบร
ดาบของเขาให้น้อยที่สุดนะคะเขาจะได้ติดเร็วๆค่ะนี่จะเป็นการที่เราย้ายต้นนะคะลงกระถางแล้วเรียบร้อยค่ะขั้นต่อไปนะคะใช้กาบมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้นะคะประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะคะให้มันนิ่มๆก่อนนะคะแล้วก็มาคลุมไว้หน้าดินก่อนที่จะคลุมหน้าดินโรยด้วยปูนขาวกำจัดเชื้อราไล่แมลงนะคะที่จะมาขึ้นต้นไม้ของเราเนี่ยที่เรามาฟื้นฟูใหม่เนี่ยก่อนนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะโรยรอบๆเลยนะคะชมเข้ามาสอบถามแม่จิ๋มนะคะว่าแม่จิ๋มคะปูนขาวนี่มีทำลายระบบรากของต้นไม้ไหมขาวนะคะจะไม่ทำลายระบบรากของพืชของต้นไม้ของเราเลยนะคะเวลาเรารดน้ำลงไปเนี่ยเขาจะไปย่อยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะคะให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะให้รากนะคะดูดซึมสารอาหารได้ง่ายขึ้นมาเลี้ยงกิ่งก้านใบได้เร็วขึ้นนะคะขั้นต่อไปนะคะใช้กาบมะพร้าวที่เราแช่น้ำเนี่ยโปะลงไปเลยปกคลุมหน้าดินนะคะแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นดินนะคะนี่สำหรับคนไม่มีฟางนะคะแต่บ้านแม่จิ๋มมันมีฟางกระถางที่ทำแล้วแม่จิ๋มก็จะใช้ฟางข้าวนะคะปกคลุมหน้าดินเวลาเรารดน้ำฟางข้าวย่อยสลายก็จะเป็นปุ๋ยไปในตัวเลยนะคะนี่ถ้าเราไม่มีฟางข้าวไม่มีเศษหญ้านะคะปกคลุมเราก็ใช้นี่ได้เลยหาซื้อได้ง่ายๆค่ะตามร้านขายต้นไม้มีขายค่ะตามห้างสรรพสินค้านะคะแผนกต้นไม้อะไรพวกเนี้ยมีขายก็จะสะดวกเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมก็คือปุ๋ยข้อขี้วัวนะคะที่เราใส่ไปผสมดินไปเนี่ยก็จะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองนะคะมีอยู่แล้วพอรากของเขาสามารถที่จะดูดปุ๋ยนะคะไปเลี้ยงลำต้นได้เนี่ยติดเร็วแตกยอดแตกใบเร็วนะคะขี้วัวนะคะก็จะมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะคะโพแทสเซียมมีธาตุเหล็กนะคะมีสังกะสีมีสารอาหารที่ครบเลยที่พืชต้องการค่ะเพราะฉะนั้นพืชของเราจะเจริญเติบโตเร็วมากๆเลยไม่จิ๋มใช้น้ำที่เราแช่นี้แหละลดลงไปเลยคือน้ำเนี่ยเขาจะยุบลงไปในดินเลยนี่คือการระบายน้ำได้ดีค่ะถ้าในกระถางระบายน้ำได้ดีนะคะพืชเขาก็จะโตเร็วก็จะงามค่ะไปนะคะคุณผู้ชมก็คือทำสาวเขาใหม่หมดเลยนะคะตัดใบที่เสียๆเนี่ยค่ะใบสีน้ำตาลนะคะพวกนี้ให้หมดเลยค่ะรีบใบออกให้หมดใช้ไกตัดก็ได้นะคะไม่เกิน10วันนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ต้นกุหลาบต้นไม้ใหม่ๆนะคะสวยขึ้นมานะคะทีนี้ก็มาบำรุงกันใหม่ย้อนอย่างเงี้ยค่ะตัดไปเลยค่ะเนี่ยใบใหม่เขาจะแตกออกมาตรงเนี้ยเหนือข้อนะคะปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเหนือข้อเลยประมาณ1นิ้วตัดเลยค่ะใบเขาเสียเยอะไงคะเราถึงจะต้องตัดแต่งกิ่งใหม่แบบนี้ช่วงนี้บุ้งระบาดหนักมากและนี่ก็จะเป็นอีกกระถางนึงนะคะที่แม่จิ๋มเพิ่งเปลี่ยนเหมือนกันนะคะนี่แม่จิ๋มก็รีโนเวทใหม่นะคะคือตัดใบออกทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาอาการแย่มากนะคะใบทุกใบนะคะโดนบุ้งโดนหนอนกัดกินหมดเลยแล้วก็เป็นเชื้อราด้วยเปลี่ยนกระถางปลูกแล้วเรียบร้อยนะคะทำด้วยวิธีนี้นะคะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตแตกยอดแตกใบเร็วยิ่งขึ้นนะคะให้รากของเขาที่เราไปกระทบกระเทือนเนี่ยค่ะฟื้นเร็วที่สุดเลยนะคะด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะและที่สำคัญยังสามารถกำจัดแมลงตัวเล็กๆนะคะพวกไส้เดือนฝอยนะคะบุ้งที่แมลงที่หลบซ่อนอยู่ใต้ดินนะคะในกระถางมีผลต่อระบบรากของต้นพืชต้นไม้ของเราทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาจะไปดูดท่อน้ำลำเลียงนะคะไปอุดตันค่ะทำให้ต้นไม้ของเราไม่โตนะคะแคระแกรนเหี่ยวเหลืองนะคะ1บัวรดน้ำนะคะต่อ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำก็ประมาณ10ลิตรนะคะชมไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำปูนขาวนะคะเป็นน้ำใสๆอะค่ะตัวนั้นแทนก็ได้ค่ะราดรดนะคะตั้งแต่ยอดนะคะลงมาเลยนะคะจนถึงกระถางเลย
เหมือนกับแบบว่ารดลำต้นไปเลยอะค่ะเนี่ยค่ะบางทีมันมีไข่มีอะไรนะคะเกาะอยู่ตามต้นตามซอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ก็เรียบร้อยค่ะก็จะได้ต้นไม้ใหม่นะคะที่สวยงามเดี๋ยวแม่จิ๋มจะพาไปดูที่แม่จิ๋มทำไว้แล้วนะคะด้านนี้ค่ะนี่เห็นไหมนี่กำลังแตกยอดใบอย่างงามเลยค่ะทีนี้เราก็มาดูแลและป้องกันพวกหนอนแมลงบุ้งต่างๆนะคะอย่าให้มารบกวนหรือมากัดกินใบต้นไม้ของเราเนี่ยค่ะสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะวิธีการดูแลต้นไม้อีกวิธีนึงนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมค่ะที่รับชมนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ